ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะได้เวลาของการฟังเรื่องสี่แผ่นดินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สี่แผ่นดินมาถึงตอนที่13แล้วค่ะจากบทประพันธ์ชิ้นเยี่ยมนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่เป็นเหมือนกับบทบันทึกประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์สังคมนะคะผ่านชีวิตของแม่พลอยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8เป็นเรื่องที่หลายคนอ่านแล้วแต่ก็มีความสุขที่ได้อ่านแล้วมีความสุขที่ได้อ่านซ้ำนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ฟังดิฉันเองเนี่ยอ่านแล้วแล้วก็มีความสุขที่ได้กลับมาอ่านอีกแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้เอามาเล่าให้คุณได้ฟังอีกต่อหนึ่งส่งความสุขส่งความรู้ก็จะพยายามถ่ายทอดนะคะทั้งเนื้อหาแล้วก็อรรถรสรวมไปถึงความรู้ข้างเคียงคุณฟังฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะจะเป็นที่หน้าเว็บแห่งนี้หรือว่าจะเป็นที่ Facebook ส่วนตัวของดิฉันเองก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะรัศมีมณีนินเป็นภาษาอังกฤษค่ะ RASAMEEMANEEL ค่ะเข้าไปแอดเป็นเพื่อนกันได้เอาละมาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะพลอยได้รับเพลงยาวจากพี่เนื่องพร้อมของขวัญก็เลยทำให้ช้อยรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพี่เนื่องแล้วก็พลอยว่าทั้งคู่รู้สึกอย่างไรต่อกันช้อยก็เข้าใจแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเอาอกเอาใจพลอยมากขึ้นเพราะว่าช้อยก็รักพลอยนะคะก็อยากได้พลอยนี่เป็นพี่สะใภ้ความสัมพันธ์ของพี่เนื่องและพลอยจึงอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับเป็นที่รู้กันโดยไม่ต้องพูดนะคะต่อมาค่ะพี่เนื่องถูกย้ายไปเป็นนายทหารที่นครสวรรค์พลอยกับช้อยก็ช่วยกันทำของกินส่งไปให้ทั้งคู่มีโอกาสเจอกันแล้วก็ร่ำลากันสัญญากันว่าจะรออีกฝ่ายหนึ่งเวลาผ่านไป1เดือนค่ะแม่ชั้นมาหาช้อยในวังแล้วก็เล่าถึงวันที่พี่เนื่องเดินทางไปนครสวรรค์บอกว่าพี่เนื่องนั้นนั่งกอดห่อผ้าแพรที่พลอยให้ไปทำให้พลอยฟังแล้วก็โอ้ยคิดถึงพี่เนื่องน้ำตาตกอาการของพลอยจึงเป็นที่จับจ้องแล้วก็เป็นที่สังเกตโดยเฉพาะของช้อยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับซีเพนดินตอนที่13ค่ะแม่พลอยเป็นอะไรไปช้อยถามขึ้นดังๆเมื่อเห็นพลอยดูเหม่อลอยดูเหมือนตกอยู่ในภวังค์พลอยสะดุ้งรีบตอบว่าเปล่าเป็นการปฏิเสธโดยอัตโนมัติส่วนคุณสายก็ดุช้อยนี่ก็อะไรไม่รู้เขาก็นั่งของเขาดีๆถามซะตกอกตกใจเอ้าก็ฉันเห็นพลอยเนี่ยเอาชายผ้าห่มขึ้นซับหน้าฉันก็ถามดูเผื่อเป็นอะไรไม่สบายจะได้ช่วยกันแก้ไขช้อยเถียงแล้วก็ยิ้มมาทางพลอยแม่ฉันนั้นหันมามองหน้าพลอยแล้วก็อมยิ้มเหมือนกับจะรู้ความในอยู่บ้างแต่ก็พูดอย่างอารมณ์ดีแม่พลอยช้อยมันกวนนักก็ทุบมันบ้างเถิดฉันไม่ว่าหรอกเอ้าแม่ก็เป็นเสียอย่างนี้แหละเมื่อฉันยังเป็นเด็กๆก็คอยแต่หนุนให้คุณอาเคียนฉันเดี๋ยวนี้ถึงกับหนุนให้แม่พลอยทุบแล้วถ้าเผื่อฉันตายไปแม่จะทำยังไงนะฉันน่ะอยากจะรู้นักแม่ฉันนั่งเคี้ยวหมากอมยิ้มมองดูพลอยหยิบกระโถนมาบ้วนน้ำหมากช้าๆตาก็ยังคงมองดูพลอยแล้วก็กล่าวว่าถึงช้อยจะตายแม่ก็ยังมีพลอยอีกคนนึงที่แม่รักเหมือนกับลูกในไส้จะมีเสียอยู่ก็ที่ลูกของแม่จะน้อยลงไปคนหนึ่งเท่านั้น
ที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่มากพอที่จะให้แม่รักได้เลยความรักของแม่ยังมีเหลือไว้ให้กับหลานที่จะเกิดต่อไปอีกมากคำพูดของแม่ฉันช่างชื่นหัวใจพลอยนักพลอยรู้แน่ว่าแม่ฉันคงจะรู้เรื่องระหว่างพี่เนื่องกับตนแน่นอนแต่ด้วยความใจดีแล้วก็กลัวว่าพลอยจะอายแม่ฉันก็เลยทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่ก็พยายามพูดเป็นปริศนาให้พลอยเข้าใจว่าแม่ฉันมิได้มีความรังเกียจในตัวพลอยเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามแม่ฉันพร้อมที่จะรับพลอยไปเป็นสะใภ้แล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักของแม่ให้โดยสมบูรณ์พลอยรู้สึกตื้นตันในคำพูดของแม่ฉันอยากจะเข้าไปกอดแม่ฉันเสียให้เต็มรักแต่ก็ทำไม่ได้จึงได้แต่ยิ้มแล้วก็พยายามบอกด้วยสายตาว่าพลอยขอบใจแล้วก็เห็นใจแม่ฉันเป็นที่สุดเออฉันก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ฉันเกิดมีลูกแม่คุณเออแหมฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันเกิดมีลูกแม่เดียวกันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วว่าไงพลอยเราอะลูกแม่เดียวกันแล้วนะนี่เอาใหญ่แล้วนะช้อยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณสายดุช้อยแต่ขณะเดียวกันนะคะคำพูดของคุณสายก็มีความหมายลึกซึ้งเช่นเดียวกันว่าคุณสายเองก็คงจะรู้เรื่องของพลอยและพี่เนื่องเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาและก็ไม่ยอมให้คนอื่นๆพูดถึงเหมือนกันแม่ฉันนั่งคุยกับคุณสายแล้วก็ช้อยต่อไปจนเย็นแล้วก็ลุกขึ้นกระวีกระวาดเก็บข้าวของเพื่อที่จะเตรียมกลับบ้านก่อนที่จะกลับบ้านแม่ฉันก็หยิบจดหมายฉบับหนึ่งให้ช้อยโดยบอกว่าพี่เนื่องฝากมาให้ในขณะที่พลอยนั้นคอยมาตั้งแต่เช้าจนบ่ายว่าพี่เนื่องจะส่งข่าวคราวมาถึงพลอยอย่างไรบ้างแต่เมื่อเห็นว่าไม่มีแม่ฉันไม่ได้พูดถึงพลอยก็ชักจะใจหายอยู่ช้อยรับซองจดหมายฉีกออกดูดึงกระดาษในซองออกมาแล้วก็ซุกกลับเข้าไปไม่พูดว่าอะไรต่อเมื่อถึงเวลาแม่ชั้นกลับบ้านพลอยและช้อยก็เดินไปส่งจนถึงประตูวังระหว่างที่เดินกลับตำหนักพลอยก็อดใจเอาไว้ไม่อยู่ต้องเอ่ยปากถามช้อยว่าช้อยพี่เนื่องส่งข่าวมาว่าอย่างไรบ้างช้อยหัวเราะแล้วก็ดึงกระดาษในซองจดหมายออกมาให้ดูในซองนั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งซองจดหมายปิดผนึกอีกซองหนึ่งบนกระดาษมีข้อความเขียนไว้ว่ายายช้อยขอให้ส่งซองนี้ให้แม่พลอยด้วยพี่มาถึงนครสวรรค์แล้วสบายดีเนื่องช้อยหัวเราะแล้วก็บอกว่าจดหมายของฉันมีเท่านี้เองล่ะพลอยของพลอยบางทีอาจจะมีมากกว่านี้กระมังไหนเปิดออกดูทีหรือแล้วช้อยก็ทำท่าจะเปิดซองจดหมายของพี่เนื่องที่มีมาถึงพลอยออกอ่านพลอยรีบดึงจดหมายออกมาจากมือช้อยทันทีแล้วก็ร้องว่าโธ่ช้อยก็แม่พลอยทำไปเอะอะไปได้ฉันก็ล้อเล่นเท่านั้นแหละไม่อยากจะอ่านจริงๆหรอกถ้าฉันอยากอ่านฉันมีอ่านเสียก่อนแล้วหรือพลอยนิ่งไม่พูดว่าอะไรเดินกำจดหมายพี่เนื่องแน่นมุ่งหน้ากลับตำหนักด้วยความตื่นเต้นและดีใจพอกลับถึงตำหนักแทนที่พลอยจะเปิดจดหมายพี่เนื่องออกอ่านพลอยก็เอาจดหมายฉบับนั้นซ่อนไว้ในตู้ทำเหมือนกับเป็นสมบัติอันมีค่าเพียงแค่รู้ว่าพี่เนื่องมีจดหมายมาถึงและจดหมายนั้นอยู่ในครอบครองของตนแล้วจะเปิดออกอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แค่นี้ก็ทำให้พลอยอิ่มใจไปทั้งคืนจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นพลอยก็ยังไม่ได้เปิดออกอ่านวันนั้นตลอดทั้งวันโลกช่างน่าอยู่เสียนี่กระไรแม้แต่คนที่เคยเห็นหน้ากันก็ดูรื่นเริงสวยสดงดงามเกินกว่าปกติพลอยทำงานทำการต่างๆด้วยความกระฉับกระเฉงและเบิกบานจนหลายคนต้องทักว่าเป็นอะไรไปและพลอย
ก็ดูเหมือนว่าจะช่างพูดมากกว่าเดิมเที่ยวทักทายพูดจาเล่นหัวกับใครต่อใครมากกว่าเคยแม้แต่เสด็จก็ยังทรงปรารภขึ้นระหว่างเสวยว่านางพลอยมันกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้วันนี้ถึงกับดูผิวพรรณหน้าตาดีกว่าทุกๆวันชอยซึ่งหมอบอยู่ใกล้ๆถึงกับก้มหน้าหัวเราะเสียจนเกินขนาดทำให้เสด็จต้องกริ้วแล้วก็แหวไปว่านางชอยนี่ก็กำเริบขึ้นทุกวันแล้วก็ผ่านกริ้วเลยไปถึงคุณสายผู้เป็นอาทรงลำดับวงตระกูลของชอยถอยหลังกลับขึ้นไปอีกหลายชั่วคนถึงชั้นทวดแล้วก็เทียดบอกว่าแต่ละคนก็มีลักษณะห่ามบ้างบอบ้างกำเริบบ้างเมื่อกลับลงมากินข้าวด้วยกันข้างล่างคุณสายก็เทศนาอบรมช้อยต่อไปอีกนานซึ่งช้อยก็ใจเย็นนั่งเปิบข้าวกินไปฟังไปจนกระทั่งจบพอคุณสายเทศจบแล้วช้อยก็สรุปความขึ้นเองอย่างน่าฟังว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆการที่เข้ามาอยู่ในวังเป็นข้าหลวงเสด็จนี่ดีนะได้ความรู้แตกฉานฉันก็เพิ่งจะรู้วันนี้แหละว่าปู่ย่าตายายทวดเทียดฉันชื่ออะไรบ้างแต่ก่อนไม่เห็นจะมีใครบอกฉันสักทีอันนี้ก็เป็นมุกที่ฮาดีนะคะคืนวันนั้นตอนดึกค่ะหลังจากเสด็จเข้าบรรทมแล้วโคมบนเฉลียงชั้นบนตำหนักยังเหลือจุดปริปรีอยู่ดวงนึงนั่นล่ะค่ะเป็นเวลาที่พลอยค่อยๆหยิบจดหมายของพี่เนื่องออกมาจากตู้แล้วก็เดินเบาๆขึ้นไปนั่งใต้แสงสว่างของโคมดวงนั้นแล้วก็เปิดจดหมายออกอ่านนี่คือโลกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะคะความรักของหนุ่มสาวต้องรอต้องคอยความช้าก็มีคุณค่าในตัวเองถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะตอบกลับไปกลับมาหรือไม่ก็อาจจะเห็นหน้ากันทางสกายทางไลน์เรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับพลอยกับพี่เนื่องช้าเวลาผ่านไปเป็นวันเป็นคืนพลอยเพิ่งจะได้เปิดจดหมายด้วยใจระทึกนี่คือช่วงเวลาพิเศษมากสำหรับพลอยเวลาดึกสงัดไม่มีผู้ใดมารบกวนไม่มีกิจการใดเหลือที่จะต้องทำพลอยต้องการทำหัวใจให้ว่างจากสิ่งอื่นใดเพื่อที่จะได้ไม่มีเรื่องอื่นจะต้องคิดในขณะที่อ่านจดหมายนอกจากคิดถึงพี่เนื่องคนเดียวโรแมนติกเสียไม่มีดีนะคะเมื่อเปิดผนึกจดหมายออกแล้วพลอยก็ทอดอารมณ์ออกไปหาพี่เนื่องซึ่งอยู่ไกลแสนไกลขณะนั้นบรรยากาศในวังเงียบสงัดนานๆจะมีเสียงนกข้าแมวร้องไกลๆสักครั้งหนึ่งข้อความในจดหมายนั้นมีอยู่ว่าถึงแม่พลอยฉันมาถึงนครสวรรค์ได้หลายวันแล้วใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจะให้ฉันพูดจริงๆว่าฉันมาถึงนครสวรรค์ได้อย่างไรฉันก็เล่าไม่ถูกเพราะอาการมานั้นเหมือนคนใจลอยเมื่อฉันลาแม่พลอยมาวันนั้นดูเหมือนว่าฉันไม่ได้เอาหัวใจกลับมาด้วยถ้าแม่พลอยไม่ได้ถือเอาหัวใจฉันกลับเข้าวังไปมันก็คงจะตกเกลี้ยงเสียหายอยู่หน้าประตูวังนั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขอให้แม่พลอยช่วยเมตตาออกไปเก็บมาไว้เสียกับตัวอย่าทิ้งหัวใจของฉันไว้ให้คนเขาเหยียบเขาย่ำฉันจะไม่ลืมบุญคุณแม่พลอยเลยถึงฉันจะไม่ได้พบแม่พลอยมานานถ้าจะนับถึงป่านนี้ก็แรมเดือนฉันก็ยังคิดถึงแม่พลอยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหลับตาลงทีไรก็เห็นแต่หน้าแม่พลอยทีนั้นไม่ว่าฉันจะไปถึงไหนหรือไปทำอะไรแม่พลอยก็ไปเที่ยวแอบแฝงอยู่ทั่วบางเวลาฉันนั่งอยู่คนเดียวก็แววได้ยินเสียงเหมือนแม่พลอยมาเรียกเผลอตัวขานรับไปก็มีของที่แม่พลอยให้ฉันมานั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีราคาค่างวดอะไรฉันก็ยังเก็บไว้กับตัวเสมอแม่พลอยจำซองหมากพลูและผ้าเช็ดปากดอกจำปาที่แม่พลอยส่งออกมาให้ฉันได้หรือไม่เวลาก็ผ่านมานานนักหนาอยู่แล้วแต่ฉันก็ยังเก็บไว้ป
ไปไหนก็เอาติดตัวไปด้วยถึงแม้ว่าจะเหี่ยวแห้งเปลี่ยนรูปไปจนจำไม่ได้แต่กลิ่นอายอบร่ำของแม่พลอยก็ยังคงอยู่ฉันยังได้ดมคงชื่นใจอยู่ทุกวันเหมือนกับมีแม่พลอยมานั่งอยู่ใกล้ๆบางวันถ้าฉันเหนื่อยร้อนหรือว่าเหงาฉันก็ได้แต่เร่งเวลาตะวันให้ค่ำลงเสียเร็วๆเพื่อที่ฉันจะได้เข้านอนแล้วก็ห่มแพรเพราะที่เคยห่มตัวแม่พลอยมาครั้งหนึ่งเวลานั้นฉันจะมีความสุขที่สุดเท่าที่คนไร้วาสนาอาภัพอย่างฉันจะหาได้ฉันมาเห็นเมืองนครสวรรค์แล้วจึงได้รู้ตัวว่าผู้ใหญ่ท่านคิดถูกเมื่อท่านบอกว่าให้ฉันรอไปก่อนหัวเมืองนั้นแสนยากแสนลำบากผิดกับกรุงเทพดินฟ้าอากาศบทจะร้อนก็แสนร้อนบทจะหนาวก็แสนหนาวมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าผู้คนก็เป็นคนบ้านนอกพูดจากันไม่เข้าใจบ้านช่องที่ฉันอยู่เวลานี้ก็แสนจะลำบากเป็นบ้านชั่วคราวที่หลวงท่านปลูกขึ้นอาหารการกินก็กันดารจะไปซื้อหาก็ต้องเดินไกลถึงปากน้ำโพฉันต้องให้เขาส่งปินโตทุกวันแต่ฝีมือคนหัวเมืองนั้นผิดปากมีแต่เผ็ดกับเค็มฉันก็ต้องทนเอาได้อาศัยของกินที่แม่พลอยให้มาเป็นเครื่องชูชีวิตไปวันหนึ่งแต่แม่พลอยอย่าวิตกไปเลยความลำบากกันดารทำให้ฉันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถนัดและมานึกดีใจว่าฉันไม่ได้ใจเร็วด่วนได้พาแม่พลอยมาด้วยแม่พลอยเคยอยู่แต่ในรั้วในวังมาโดนแดดโดนลมที่นี่จะไหวหรือฉันนึกอยู่ทุกวันว่าฉันยอมตายเสียดีกว่าที่จะพาแม่พลอยออกมาลำบากเจ้านายท่านเคยบอกฉันไว้ว่าท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือว่าสองปีแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกว่าฉันก็จะอดใจรอไปขอแต่แม่พลอยอย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเราเคยพูดกันไว้ว่าอย่างไรแม่พลอยก็คงยังจะจำได้เจ้านายท่านเคยบอกฉันว่าท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือสองปีจากนั้นก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกว่าฉันก็จะอดใจรอไปขอแต่แม่พลอยอย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเจ้านายท่านเคยบอกฉันไว้ว่าท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือสองปีแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกว่าฉันก็จะอดใจรอขอแต่แม่พลอยอย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเราเคยพูดกันไว้ว่าอย่างไรแม่พลอยคงจะยังจำได้ฉันก็เชื่อถือไว้ใจแม่พลอยไม่ได้สงสัยกินใจแต่ก็นั่นแหละแม่พลอยอยู่ทางกรุงเทพฉันก็อดห่วงอดคิดถึงไม่ได้เพราะว่าที่กรุงเทพมีลูกขุนน้ำขุนนางอยู่มากแต่ละคนก็มีรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติดีกว่าฉันถ้าแม่พลอยยังเห็นแก่ฉันอยู่ก็ขอให้รักษาตัวให้ดีทางฉันนั้นแม่พลอยอย่าห่วงเลยอย่างไรก็คงอย่างนั้นเนื่องพลอยอ่านจดหมายพี่เนื่องจบก็นั่งหลับตาพิงฟ้าอยู่อีกนานแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปยืนที่หน้าต่างตำหนักยอดปราสาทและหลังคาตำหนักต่างๆโผล่ขึ้นมาจากความมืดแสงไฟที่บนสว่างสวยอยู่แต่พลอยมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะสายตาที่ทอดออกไปนั้นมองข้ามไปอย่างที่ไกลแสนไกลเคยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ไหมคะบรรยากาศของการรอคอยการอ่านจดหมายอ่านข้อความจากคนที่รักจากคนที่คิดถึงถ้าเคยก็คงจะเข้าใจความรู้สึกของแม่พลอยได้ดีนะคะว่าจะซาบซึ้งตรึงใจขนาดไหนโลกของพลอยตอนนี้มีแต่พี่เนื่องเรื่องราวของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองอีกหลายวันต่อมา
พลอยก็คิดที่จะตอบจดหมายของพี่เนื่องคือหลังจากที่อ่านแล้วพลอยก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะคะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งช้อยมาบอกว่ามีคนรู้จักเขาจะขึ้นไปนครสวรรค์ถ้าทางช้อยกับพลอยจะส่งของอะไรฝากขึ้นไปก็ให้เตรียมเอาไว้เขาจะส่งคนเข้ามารับแล้วก็เอาออกไปส่งรวมกันนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งให้กับพี่เนื่องคือแม่ชั้นเนี่ยฝากบอกช้อยมาพลอยกับช้อยก็เลยช่วยกันตระเตรียมของกินต่างๆอย่างที่เคยทำมาแล้วก็เป็นโอกาสของพลอยในการที่จะนั่งเขียนจดหมายถึงพี่เนื่องซึ่งพลอยก็คิดแล้วคิดอีกละค่ะว่าจะเขียนอะไรดีจนในที่สุดพลอยก็เขียนตอบพี่เนื่องเป็นข้อความสั้นๆนะคะคือสั้นกว่าจดหมายของพี่เนื่องหลายเท่านักล่ะนี่คือเนื้อความในจดหมายของพลอยถึงพี่เนื่องค่ะถึงพี่เนื่องจดหมายที่พี่เนื่องส่งมาจากนครสวรรค์ฉันได้รับแล้วฉันดีใจที่พี่เนื่องไม่เจ็บไข้แต่เมื่อได้ยินพี่เนื่องเล่าว่าทางนั้นการกินอยู่กันดารฉันก็เป็นห่วงคราวนี้ฉันกับช้อยช่วยกันหาของกินที่รู้ว่าพี่เนื่องชอบส่งออกมาอีกขอให้พี่เนื่องเก็บไว้ใช้ไว้กินตามสบายเถิดขอให้พี่เนื่องรักษาตัวให้จงดีอย่าให้เจ็บไข้ฉันมีความสุขสบายดีใครๆก็บ่นคิดถึงพี่เนื่องทุกคนเมื่อไหร่พี่เนื่องจะได้เข้ามากรุงเทพบ้างพลอยเนื้อความมีเพียงแค่นี้นะคะแต่พลอยก็นั่งคิดนั่งเขียนเสียจนดึกดื่นนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่พลอยเขียนจดหมายถึงผู้ชายสมัยก่อนนั้นการที่ผู้หญิงจะเขียนจดหมายถึงผู้ชายถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่เขาเรียกกันว่าเพลงยาวคือถ้าเกิดว่าคนอื่นรู้นี่ล่ะก็โอ้โหไม่รู้จะเอาหน้าไปวางไว้ที่ไหนเลยผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วในใจของพลอยอยากจะเขียนอะไรถึงพี่เนื่องมากมายกว่านี้เพราะว่ามีความในใจหลายอย่างที่พลอยอยากจะเขียนพรรณนาให้พี่เนื่องได้รู้ได้เห็นแต่ข้อความเหล่านั้นมันเขียนลงไปไม่ได้นะคะแม้แต่จะพูดด้วยปากเนี่ยก็ดูจะยากเย็นอย่าว่าแต่จะเขียนเลยและถ้าพลอยจะระบายความในใจลงไปในหน้ากระดาษให้สมกับใจก็คงจะต้องใช้กระดาษหลายสิบหน้าละค่ะไม่ใช่แค่สี่ห้าบรรทัดอย่างที่เป็นอยู่พลอยก็เลยลำบากใจแต่ครั้นจะไม่เขียนเลยก็กลัวว่าพี่เนื่องเนี่ยจะเสียใจก็จำเป็นจะต้องเขียนแต่พองงามเขียนเป็นกลางๆนะคะสั้นๆแล้วก็ใช้คำธรรมดาที่สุดเผื่อเอาไว้ว่าถ้าใครได้เห็นเขาก็จะว่าไม่ได้ล่ะคือโดยภาษาเนี่ยเป็นถ้อยคำธรรมดาแต่ถ้าพี่เนื่องได้อ่านพี่เนื่องก็คงจะรู้ความไหนที่ซ่อนเอาไว้ในระหว่างบรรทัดคือเรียกเอาว่าซ่อนเอาไว้แทบทุกจะบรรทัดก็ว่าได้นะคะคนรักกันก็คงย่อมจะรู้ล่ะทีนี้พอเขียนเสร็จพลอยก็ปิดผนึกซุกซ่อนเอาไว้แล้วก็นั่งเป็นทุกข์ว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้จดหมายนั้นถึงพี่เนื่องโดยไม่มีใครรู้จะซ่อนไปในหีบใส่ของก็ไม่กล้าเพราะว่าของจะต้องผ่านมือหลายมือเผื่อจดหมายไม่ถึงจะทำยังไงในที่สุดก็ไม่มีทางอื่นค่ะนอกจากจะสารภาพความจริงกับช้อยแล้วก็ขอให้ช้อยช่วยเพราะนี่เป็นทางเดียวที่จะส่งจดหมายไปโดยแนบเนียนที่สุดพอถึงวันที่จะต้องส่งของออกไปพลอยก็ถามช้อยขึ้นว่าช้อยจะเขียนหนังสือส่งข่าวถึงพี่เนื่องบ้างไหมช้อยหัวเราะโอ้ยฉันไม่เขียนหรอกลายมืออย่างฉันใครจะไปอ่านออกพลอยโธ่เขียนหน่อยเถอะหน้า
สงสารพี่เนื่องไม่เขียนละทำขนมส่งให้กินจนมือจะหักแล้วยังจะต้องหยิบกระดาษวาดอักษรถึงกันอีกหรือไม่ต้องเขียนมากหรอกช้อยสองสามตัวก็พอแล้วฉันจะได้ฝากของฉันไปด้วยช้อยหยุดหัวเราะทันทีค่ะเปลี่ยนสีหน้ามามองพลอยอย่างเอ็นดูแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เอาจริงเอาจังว่าจะดีหรือพลอยใครรู้เข้าจะน่าเกลียดนะฉันว่าพลอยอย่าเขียนจะดีกว่าฉันไม่ได้เขียนอะไรที่ใครจะมาว่าได้หรอกช้อยพลอยรีบตอบแล้วก็หยิบหนังสือที่เขียนไว้เอามาเปิดผนึกให้ช้อยอ่านช้อยรับไปอ่านทำปากบุบหมิบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าถึงงั้นก็เถอะใครเขาจะไปรู้ว่าพลอยเขียนไปว่าอะไรสักแต่เพียงส่งหนังสือไปถึงผู้ชายมันก็ไม่ดีซะแล้วล่ะคนขนาดเราน่ะจริงๆนะพลอยถึงพี่เนื่องแกจะเป็นพี่ฉันแท้ๆฉันก็ยังไม่ไว้ใจเดี๋ยวจดหมายนี้หลุดไปถึงมือใครเขาก็จะพูดกันไปต่างๆนานาเชื่อฉันเถอะฉันมันคนบ้าคนหลังใครๆเขาก็รู้แต่นานๆจะขอพูดจริงๆจังๆสักครั้งฉันรักพลอยก็อยากให้พลอยดีเห็นอะไรที่จะทำให้พลอยเสียได้เพียงแต่น้อยฉันก็ต้องเตือนพลอยอย่าโกรธฉันนะพลอยรู้สึกทั้งรักแล้วก็ทั้งเห็นใจช้อยในเจตนาดีที่มีต่อตนแล้วก็เห็นจริงตามที่ช้อยพูดทันทีพลอยฉีกจดหมายนั้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้โกรธหลอกช้อยฉันเห็นใจและได้คิดแล้วช้อยยิ้มก่อนจะบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ฉันจะเล่นฤาษีแปลงสารสักทีแล้วช้อยก็หยิบกระดาษมาเขียนจดหมายถึงพี่เนื่องเป็นเนื้อความสั้นๆบอกทุกสุขและลงท้ายด้วยข้อความว่าแม่พลอยเขาสั่งให้ฉันบอกมาด้วยว่าเขาคิดถึงและช้อยก็ส่งหนังสือให้พลอยดูถามว่าเท่านี้ก็เห็นจะพอกระมังพลอยพลอยพยักหน้ารับคำเพราะประโยคที่ช้อยเขียนลงไปตอนท้ายนั้นถึงจะสั้นและธรรมดาแต่ก็เป็นถ้อยคำที่บรรยายความในใจของพลอยโดยสิ้นเชิงพี่เนื่องจากไปอยู่นครสวรรค์ได้หลายเดือนเวลาเดือนหนึ่งสำหรับพลอยดูเหมือนจะนานเท่ากับปีพลอยยังคงใช้ชีวิตอยู่ในวังเหมือนเดิมสิ่งที่บรรเทาความคิดถึงลงไปได้ก็คือจดหมายที่พี่เนื่องฝากคนมาให้ผ่านทางช้อยเป็นครั้งคราวแต่ละฉบับพลอยก็จะเก็บเอาไว้อ่านแล้วอ่านอีกจนจำเนื้อความได้ตลอดพี่เนื่องจากไปตอนท้ายของปีรศ115ช่วงนั้นมีข่าวลือว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จยุโรปข่าวนี้ผู้ใหญ่หลายคนในวังพูดเข้าหูพลอยว่าเป็นข่าวเลวไหลไม่เคยมีธรรมเนียมที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จจากบ้านเมืองไปไกลแล้วก็นานถึงเพียงนั้นถ้าเป็นเพียงเมืองแขกก็พอจะเข้าใจได้เพราะเคยเสด็จมาแล้วคนแก่เป็นส่วนมากลงความเห็นว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องที่สาวๆปั้นขึ้นเพื่อที่จะให้คนทั้งปวงเห็นความดีความเด่นว่าตนนั้นอยู่ใกล้ชิดกับที่สูงสูงจึงสามารถรู้ข่าวเช่นนั้นได้แต่ยิ่งใกล้สิ้นปีข่าวลือก็ยิ่งหนาหูขึ้นว่ามิใช่ข่าวกระซิบกระซาบเล่าสู่กันฟังอีกต่อไปแต่เป็นข่าวที่โจษจันกันอย่างเปิดเผยทั้งวังและในที่สุดข่าวนั้นก็เป็นความจริงที่ทุกคนรับรองเพราะมีหมายกำหนดการแน่นอนว่าจะเสด็จประพาสยุโรปกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินก่อนสงกรานต์ปีรศ116ไม่กี่วันนักข่าวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปไกลทำให้พลอยเห็นความสำคัญที่ตนจะต้องอยู่ห่างจากคนรักน้อยลงไปกว่าแต่ก่อนเพราะขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังพลัดพรากจากกันได้เป็นครั้งคราวสามารถหาอะไรกับคนขนาดพลอยและพี่เนื่องที่จะจากกันไม่ได้แต่ข่าวต่อมาที่พลอยได้ทราบเป็นข่าวที่ทำให้พลอยและพวกพ้องรุ่นเดียวกันอีกหลายคนในวังบังเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งซึ่งขณะนั้นอธิบายไม่ถูกความรู้สึกนั้นจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกหยิ่งหรือภูมิใจก็ไม่ใช่เ
จะว่าเป็นความปิติซาบซ่านอย่างไรก็ไม่เชิงแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาสะกิดให้รู้สึกตัวตื่นจากการนอนหลับมาหลายร้อยหลายพันปีข่าวนั้นก็คือข่าวที่ว่าในคราวเสด็จยุโรปคราวนี้ได้ทรงตั้งสมเด็จที่บนเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถสำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงมีสิทธิ์มีอำนาจเหมือนพระเจ้าอยู่หัวขณะที่เสด็จอยู่ในพระนครสมเด็จที่บนก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีในขณะนั้นนะคะที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปฏิบัติราชการนะคะแทนรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ขณะที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปความรู้สึกของพลอยที่กล่าวแล้วนั้นคนเฒ่าคนแก่ชั้นโบราณจริงๆอาจไม่มีแต่คนขนาดพลอยและช้อยและพวกพ้องอีกเป็นอันมากตลอดจนคนรุ่นใหญ่กว่าบางคนบังเกิดทัศนะที่ไม่เคยมีมาก่อนพลอยเคยได้รับการอบรมมาแต่เล็กว่าผู้ชายนั้นมีอำนาจมีสิทธิ์ขาดเหนือตนเมื่อเป็นเด็กก็อยู่ในอำนาจพ่อมีเรือนก็อยู่ในอำนาจผัวชีวิตนี้จะดีจะชั่วก็สุดแต่ผู้ชายจะบันดาลให้เป็นไปผู้หญิงนั้นดูเหมือนจะเกิดมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ชายไม่มีวันที่จะไปมีอำนาจบังคับบัญชาใครได้นอกจากการบังคับบัญชากันเองอย่างที่ในวังนี้นอกจากตำแหน่งเท้านางเท่าแก่ในวังแล้วก็ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้หญิงไปรับราชการงานเมืองที่ไหนความรู้สึกแต่เดิมจึงมีอยู่ว่าโลกนี้เป็นโลกของผู้ชายผู้หญิงเป็นเพียงคนอาศัยและในฐานะคนอาศัยก็ต้องนบนอบเชื่อฟังเจ้าของบ้านตลอดไปการตั้งสมเด็จที่บนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งทำให้ทุกคนต้องเรียกตามพระนามใหม่ว่าสมเด็จบริเยนต์จึงเป็นการสะเทือนความรู้สึกในสิทธิของเพศตนที่สงบนิ่งอยู่ในตัวผู้หญิงมาหลายศตวรรษให้กลับฟื้นคืนชีพเพราะได้ปรากฏแน่ชัดแล้วว่าขณะที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไม่อยู่นี้ผู้หญิงเป็นผู้ครองแผ่นดินโดยที่พระราชสวามีทรงมอบพระอำนาจไว้ให้และได้ทรงเฉลิมพระราชอิสริยยศว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถคำว่าสมเด็จ Regent หรือว่าสมเด็จแม่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาออกเสียงกันอย่างไรคือคำนี้เนี่ยเป็นพระนามทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Regency นะคะแต่ว่าออกเสียงเป็นไทยๆก็คือสมเด็จ Regent หรือว่าอาจจะเป็นสมเด็จ Regent คือคำภาษาอังกฤษเนาะคำไทยก็อาจจะลงน้ำหนักเสียงแตกต่างกันไปไม่ได้มีมาตรฐานเฉพาะว่าจะต้องลงน้ำหนักเสียงอย่างไรแต่คำนี้ใช้เรียกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะเมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปีพุทธศักราช2440ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยมีการเรียกทับศัพท์นะคะทับศัพท์ว่า Regency แล้วก็กลายมาเป็นสมเด็จ Regent หรือว่า Regent นะคะการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นจากหนังสือ4แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามบอกว่าก็เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามพระราชวิเทโสบายในการผดุงรักษาอธิปไตยของชาติซึ่งอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการสูญเสียเอกราชให้กับจักรวรรดินิยมตะวันตกคือยุคนั้นพูดง่ายๆเป็นยุคล่าอาณานิคมผู้บริหารบ้านเมืองก็ต้องพยายามในการที่จะรักษาเอกราชเอาไว้นะคะโดยการที่พระองค์ก็เสด็จประพาสยุโรปสร้างสัมพันธไมตรีกับบรรดามหาอำนาจเหล่านั้นเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินให้รอดพ้นจากการแสวงหาล่าเมืองขึ้นในส่วนของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในขณะนั้นนะคะ
ก็ได้รับการสถาปนาเป็นผู้สำเร็จราชการซึ่งพระองค์ก็จะต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการที่จะเป็นประธานการประชุมเสนาบดีสภาประชุมคณะผู้สำเร็จราชการเสด็จออกท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตลอดจนการประทานเลี้ยงน้ำชาแก่ชาวต่างประเทศแล้วก็ต้องทรงพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการเสด็จเยี่ยมกระทรวงทบวงกรมแล้วก็สถานที่ต่างๆปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาให้ทรงพิจารณานั้นก็จะต้องทรงซักไซ้ไล่เลียงเรื่องราวจนถ่องแท้หรือว่าตรัสปรึกษาที่ประชุมจากนั้นก็จะประทานความเห็นหากมีปัญหาใดที่ทรงไม่แน่พระทัยจะทรงขอกราบบังคมทูลก่อนเสมอสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างหนักอยู่ถึง9เดือนเต็มค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะกับครั้งแรกที่มีการสถาปนาสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เรื่องราวของพลอยและพี่เนื่องที่จากกันจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะคะ4แผ่นดินตอนที่14วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง